สปาวันคันนี้หน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับก็อันนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะครับก็ดูเลยครับว่าถ้าเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีพวกเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับแต่นี้ในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตัวควบคุมนะครับระบบในตัวรถนะครับพวกอินเวอร์เตอร์นะครับรวมไปถึงตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างอะไรพวกนี้จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตัวส่วนชัดซีเองเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตามที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเองเนี่ยก็จะเป็นเดย์ไลท์นะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะสังเกตว่าจุดเด่นของเราก็คือตัวหน้าจอ 12.1 นิ้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีรองรับเรื่องของแผนที่นะครับระบบแอปพลิเคชันบลูทูธนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวฟังก์ชันรถก็อย่างการควบคุมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนหน้าจออันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการนำทางไปยังสถานีชาร์จของทาง EA นี่แวร์เองก็จุดเด่นของรถคันนี้ก็จะอยู่ที่หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยจะเป็น 12.1 นิ้วซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่เรียกได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมว่าน่าจะใหญ่สุดในรถบ้านเรานะครับที่ติดมากับนั่นเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแผนที่นะครับนำทางนะครับฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับระบบวิทยุนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ว่าสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแอปพลิเคชันของเราทุกอย่างแล้วก็ตัวควบคุมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำทางไปยังสถานีชาร์จของภายใต้ EA นี่แวร์นะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยเองก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยที่เป็นระบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมทุกอย่างบนพวงมาลัยได้หมดส่วนหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัว Wireless Charger ก็จะอยู่ด้านหลังของตัวคอนโซลกลางนะครับซึ่งตรงนี้สามารถเป็นชาร์จได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบควบคุมเดินหน้าถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนะครับหมุนอันนี้หมุนยังไงก็คือจะเป็นหมุนจังหวะ PRND ก็คือหมุนไปตามจังหวะของนั่นเลยคือ P คือจอดนะครับ R คือถอยหลัง N คือเกียร์ว่าง D คือเดินหน้านี่เดินหน้าเนี่ยมันมีกี่เกียร์ครับตอนนี้เป็นซิงเกิลสปีดเลยครับก็คือเดินหน้าก่อนคือความเร็วช้าอยู่ที่คันเร่งอย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็อยู่ที่คันเร่งเวลาเราเดินเร่งครับของการควบคุมระบบเสียงนะครับหลายๆอย่างนะครับโหมดตัวฟังก์ชันหน้าจอที่จะลิงก์ไปยังหน้าจอได้ซึ่งตรงนี้ก็สามารถควบคุมจากพวงมาลัยได้โดยที่ไม่ต้องละสายตาขนาดครับก็คือคุมที่พวงมาลัยได้แล้วก็คุมที่หน้าจอที่ได้ด้วยใช่ดีชาร์จใช่ไหมฮะแล้วก็พวกระบบทั้งหมดในรถนะครับรวมไปถึงพวกควบคุมระบบปรับอากาศที่อยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัวช่องเสียบ USB ซึ่งเรามีการเตรียมไว้นะครับรองรับไปทั้งหมดนะครับรวมไปถึงตัว Wireless Charge ด้วยนะครับก็อยู่ USB นี่ไว้ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยทั้งหมดนะครับบอกสถานะของแบตเตอรี่ในตัวรถว่าเหลือเท่าไหร่และมีการแจ้งเตือนในเรื่องของการที่ว่าเวลาเราไปชาร์จแบตเตอรี่ที่สถานีเนี่ยมันจะบ่งบอกแจ้งเตือนไปยังตัวรีโมทกุญแจว่าตอนนี้แบตเตอรี่ชาร์จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โอเคใช่